มาแล้วด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับท่านนายกครับด้านนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่เครื่องบินจอดสนิทนายทักษิณชินวัตรก็ได้เดินลงจากเครื่องบินและได้เหยียบแผ่นดินไทยในเวลา 9:25 น.จากนั้นนายทักษิณได้โบกมือให้กับผู้ที่มารอต้อนรับก่อนถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงและแกนนำจากพรรคเพื่อไทยรวมทั้งครอบครัวซึ่งมีโอ๊คพานทองแท้เอมพินทองทาและอุ้งอิงแพทองทานรวมทั้งหลานๆมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งนี้นายทักษิณเดินทางมาถึงแผ่นดินไทยครั้งแรกในรอบ17ปีโดยเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวไปยังศาลฎีกาทันทีเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง